สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอนำเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับอัปเดตนะครับน้องไก่แจ้นะครับที่เคยได้ลงไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมการอัปเดตในครั้งนี้กันครับเพื่อนครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขออัปเดตนะครับลูกไก่แจ้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกไก่แจ้นะครับชุดแรกนะครับที่ผมเคยลงไว้นะครับเพื่อนตอนนี้ก็อายุเดือนกว่าแล้วนะครับเพื่อนก็ยังอยู่ดีนะครับสมบูรณ์ดีนะครับตัวนู้นตัวแม่เขาครับสีขาวๆครีมๆครับส่วนนั้นตัวพ่อเขานะครับเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปชมอัปเดตนะครับว่าตอนนี้นะครับเขาไข่ได้กี่ฟองแล้วนะครับสำหรับตัวแม่นะครับไข่เร็วมากครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับชุดแรกนะครับ3ตัวนะครับเพื่อนๆนู้นไปแอบอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวไปชมอัปเดตไข่กันก่อนนะครับว่าแม่เขาไข่ได้กี่ฟองแล้วนะครับเพื่อนไปชมกันเลยนะครับพาเพื่อนๆมาชมรังที่แม่ไก่เขาไข่นะครับตอนนี้ได้ทั้งหมด5ฟองแล้วนะครับเพื่อนๆ5ฟองก็ไข่ต่อเนื่องเลยนะครับจากลูกชุดแรกนะครับมาก็ไข่ต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับลูกไก่นะครับเพื่อนๆลูกไก่ก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็มีตัวผู้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเมีย1ตัวนะครับเพื่อนตัวเมียคือตัวนู้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับไก่ตัวเมียนะครับไก่แจ้ตัวเมียนะครับก็จะไข่นะครับเร็วพอสมควรนะครับต่อเนื่องจากชุดลูกชุดแรกนะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราให้อาหารสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆเขาก็จะไข่เร็วนะครับตอนนี้น้องๆไก่แจ้นะครับของเราก็ผมได้ปล่อยให้มากินยอดหญ้านะครับเพื่อเสริมธาตุอาหารนะครับแล้วก็ให้วิตามินนะครับตอนนี้ก็ไข่5ฟองก็อีกไม่นานนะครับก็จะขึ้นฟักนะครับเพื่อนๆตัวนี้อัปเดตลูกๆนะครับส่วนสีสันนะครับที่จะออกมานะครับก็ตัวผู้นะครับก็จะมีแววจะเป็นสีน่าจะเป็นสีดำออกเทานิดๆนะครับตัวนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะน่าจะออกไม่ดอกหมากก็น่าจะเป็นแฟนซีนะครับเพื่อนๆยังไงมารอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะออกสีอะไรนะครับส่วนตัวพ่อตัวนู้นนะครับสีเทาแน่นอนครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามชมนะครับว่าไก่แจ้ชุดนี้นะครับลูกชุดนี้นะครับจะออกเป็นสีอะไรนะครับมารอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ